สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะมาเอาใจสายแคมเปอร์เทเลอร์นะครับก็จะเป็นรถบ้านพ่วงท้ายนะครับเอาไว้แบบสมมติว่าเราไม่สะดวกเนาะรถเราเนี่ยไม่สะดวกที่จะใส่เต็นท์หลังคาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เน้นเชิงงานประจำปกติเนี่ยแนะนำให้ใส่โทบาร์ก่อนนะใส่โทบาร์ชุดลากท้ายรถนะครับแล้วก็มีรถคันนี้อยู่นะครับมีรถคันนี้ลากไปเที่ยวไหนก็ได้นะครับทั่วประเทศนะทั่วประเทศเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะสวยงามขนาดไหนและเล็กกระทัดรัดขนาดไหนนอนกันได้2คนด้วยนะนะไปดูกันครับนี่นะครับผมหน้าตาของเจ้าเทเลอร์แคมเปอร์นะครับเทเลอร์แคมเปอร์ตัวนี้ก็จะเป็นแบบลากพ่วงท้ายนะครับเนาะเป็นของแบรนด์ Adventure Box นะครับ Adventure Box นะคันนี้ก็ท่านใดสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับหรือโทรสอบถามนะครับพอดีอันนี้เป็นของลูกค้านะครับเฮียที่จะอยู่จังหวัดอุบลแกไปซื้อมานะครับหรือสอบถามหรือสงสัยอะไรโทรสอบถามเฮียแกได้นะครับนะโทรไปสอบถามได้เลยเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนั่นเองนะครับราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะก็ประมาณนี้แล้วครับเนาะเพราะว่าทางเฮียแกก็ประสานงานกับทางนู้นอยู่นะครับก็โทรสอบถามกันได้นะเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนั่นเองนะฮะนี่นะครับตัวเจ้า Adventure Box นะคร่าวๆก็แล้วกันนะครับตัวเนี้ยจะเล็กกระทัดรัดน้ำหนักอยู่ที่ประมาณไม่เกิน400โลนะครับ300กว่าโล400โลอยู่ที่ออปชั่นนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยมันจะไม่มีแอร์นะครับคันนี้มีแอร์นะเดี๋ยวมาดูขอลากกันก่อนนะครับหัวคอปเปอร์เขาก็จะเป็นแบบแบรนด์ดีเลยนะแบบมาตรฐานอ่ะนะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบรนด์อะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรออโก้นะครับนะก็ยี่ห้อนี้ถือว่ามั่นใจได้เป็นแบรนด์ที่ผลิตของอัคเซสซอรี่ต่างๆที่เกี่ยวกับรถเทเลอร์นะครับรถเทเลอร์คันนี้เป็น1เพานะครับ1เพาไม่มีช็อคอัพไม่มีแหนบนะครับไม่มีช็อคอัพไม่มีแหนบนะมีโซลาร์เซลล์ให้นะมีโซลาร์เซลล์ให้แผงเป็นแบบแผงอ่อนก็ประมาณ50เซนมั้งหรือฟุตนึงนะครับฟุตนึงฟุตคูณฟุตหรือยังไงถ้าผิดยังไงก็ขออภัยนะครับคันนี้ใช้ระบบไฟมีทั้งแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ลูกเล็กนะครับแบตเตอรี่ลูกนึงไว้ส่องสว่างนะครับแล้วก็แอร์คันนี้มีแอร์ก็ใช้ระบบไฟเสียบ AC นะครับ AC ก็คือว่าเสียบไฟฟ้านะไม่มีลิเธียมไม่มีอะไรในข้างในนะครับวัสดุเป็นไฟเบอร์นะครับเป็นไฟเบอร์แล้วหล่อขึ้นมานะครับแล้วก็ครอบลงไปตัวโครงสร้างเป็นเหล็กกาบอไนท์นะครับกาบอไนท์นะกาบอไนท์ไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่าครับกาบอไนท์เหล็กเคลือบนะครับเลือกเคลือบซิงก็แล้วกันนะเหล็กกล่องเคลือบซิงน่าจะ2นิ้วคูณนิ้วครึ่งนะครับไอ้3นิ้วคูณนิ้วครึ่งนะถ้าผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะครับก็สารเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าไปทำสามเหลี่ยมออกมาเพื่อลากนะล้อเป็นขอบ14หรือ15 14นะครับ14 4รูทั่วไปสามารถหาแม็กแต่งได้นะครับสามารถหาแม็กแต่งได้แล้วก็ตัวบางโคนนี้ก็เป็นพลาสติกนะครับสารโครงด้วยเหล็กนะสารโครงด้วยเหล็กนะครับแต่ว่าก็เหล็กตรงหนีบตรงนี้นะหนีบด้านในนี้แล้วก็ตรงนี้ไม่สามารถที่จะถามว่าจะเหยียบได้ไหมก็เหยียบได้ในระดับหนึ่งนะครับก็แข็งแรงอยู่นะแข็งแรงอยู่ประตูคันนี้เปิดได้2ฝั่งนะเปิดได้2ฝั่งก็เป็นตัวเป็นรุ่นท็อปอันนี้นะครับผมจะอธิบายนะดูภายนอกกันก่อนเนาะดูภายนอกก่อนเดี๋ยวค่อยอธิบายหน้าต่างเป็นบานสไลด์นะครับบานสไลด์แล้วก็มีรางลินให้นะครับกันน้ำมันซึมเข้ารางสไลด์นะก็จะตกข้างๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีไฟเลี้ยวให้ฝาท้ายเปิดได้นะครับมีครัวนะเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายดูกันดีกว่านะครับเปิดสองข้างนะช็อคอัพค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับมินดีดแรงมากนะครับถามว่าดีไหมดีนะดีฝาท้ายเป็นไฟเบอร์ทั้งรุ่นนะครับเป็นไฟเบอร์ทั้งรุ่นนี่หล่อขึ้นมาสวยงามนะด้านท้ายมีครัวนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปจะมีครัวด้านหลังให้มีโต๊ะทำเล็กๆน้อยๆนะนี่นะครับมีช่องเก็บของนะครับอาจจะใส่ถังน้ำใส่อะไรก็ว่ากันไปนะตัวนี้มีช่องเก็บของให้มี1ช่อง2ช่อง3ช่องตัวนี้เป็นถังน้ำแน่นอนแล้วก็เป็นถังน้ำนะอาจจะเป็นน้ำทิ้งก็ได้นะครับหรือทำน้ำดีก็แล้วแต่มีฝักบัวให้มีปั๊ม12โวลต์ให้นะครับนี่นะครับไม่มั่นใจว่าไม่มีช่องไฟน่าจะใช้แบตเตอรี่ใช้ถ่านหรือยังไงก็ว่ากันอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใช้ถ่านในตัวนะครับเป็นถ่านในตัวแต่ผมไม่มั่นใจว่าถอดเปลี่ยนยังไงต้องขออภัยนะครับตัวเป็นถ่านในตัวนะ
ไม่ต้องเสียบแบตเตอรี่ไม่ต้องอะไรเลยนะครับเป็นฐานในตัวสามารถดูดแล้วก็ดันฝักบัวใช้งานได้อาบน้ำได้ด้านบนมีช่องเก็บของละเอียดนะครับมีการตกให้นะครับเป็นยางยืดนะทุกช่องจะมีกันยางยืดกันตกให้ระบบซีนกันน้ำก็จะเป็นยางอย่างนี้ครับเป็นกระดูกงูแล้วก็เป็นยางตัวดีหรือก็เรียกตัวดีหรืออะไรไม่รู้นะครับเป็นยางตัวนี้นะครับเหมือนยางวงกบประตูรถรุ่นเก่าๆทั่วไปเลยมีไฟให้นะครับไฟท้ายมีไฟฝาท้ายมีให้ด้านท้ายถือว่าโอเคนะโครงสร้างมีเหล็กค้ำนะครับด้านหลังให้เป็นสลักนะครับสลักก็กะให้พอดีก็แล้วกันถ้าไม่พอดีก็น่าจะได้ลองอย่างเงี้ยผมไม่พอดีผมก็ต้องลองเอานะเขาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันทีนี้ทุกท่านอยากดูภายในแล้วใช่ไหมนะครับมาดูภายในกันอึ๊บนี่ครับภายในเดี๋ยวขออนุญาตเปิดประตูกว้างเลยนะครับภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างอยู่นะครับกว้างสามารถลุกนั่งได้อะไรได้นะตัวนี้จะบูเป็นกำมะหยี่นะครับกำมะหยี่สีดำสีเทาๆดำๆเนี่ยแล้วก็ฟูกค่อนข้างที่จะหนานะฟูกประมาณ3นิ้วได้นะครับ3นิ้วได้ฟูกแบ่งเป็น3ท่อนนะ1 2 3นะครับนี่มีเครื่องเสียงให้มีระบบชาร์จโซล่าให้นะแต่แบตเตอรี่ผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนเดี๋ยวผมหาแบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่เข้าไปซ่อนไว้ไหนแบตเตอรี่ไม่เห็นนะไม่รู้ว่าเขาซ่อนไว้ไหนนะครับก็ผิดยังก็ต้องขออภัยอาจจะซ่อนไว้ตรงหลังตู้นี้นะอาจจะซ่อนไว้หลังตู้นี้นะก็ว่ากันไปแต่ไม่รู้ว่าแบตลูกใหญ่หรือลูกเล็กนะครับนะแต่ว่าก็เหลือเฟือเพราะว่ามันใช้กำลังแค่เปิดเครื่องเสียงนิดๆหน่อยๆนะแล้วก็เปิดพัดหลอกพัดลมตรงนี้มีพัดลมดูดอากาศให้นะครับสามารถเปิดฝาแล้วก็เปิดฝาไปแล้วก็ดูดออกไปได้ทั้งดูดทั้งเป่านะสองระบบเลยมี air out air in นะ air out air in มีไฟ LED มีมุ้งให้มีมุ้งมีที่ปิดส่วนตัวนะครับก็จะเป็นหนังหนาเลยละปิดลงมาก็จะเป็นส่วนตัวนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทะลุนะทะลุเลยเป็นทะลุที่ตรงครัวนะครับสามารถออกได้นะครับแล้วก็หรือสามารถนอนในรถเราทำกับครัวแม่บ้านอยู่ในรถอย่างเงี้ยพ่อบ้านทำกับข้าวหรือพ่อบ้านอยู่ในรถแม่บ้านทำกับข้าวก็ยื่นของของกินอะไรได้นะครับมีแอร์คันนี้มีแอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะแอร์ผมไม่มั่นใจ BTU น่าจะอยู่ประมาณ 3,000 นะครับผิดยังไงก็ต้องขออภัยนะ 3-4,000 BTU นะแอร์แค่นี้เหลือเฟือนะครับเพราะว่าเนื้อที่มันมีแค่นี้หน้าที่นอนแค่นั้นเองนะมีช่องไว้ของเยอะแยะมากมายไว้เสื้อผ้าได้สบายสบายนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองนอนให้ดูนะครับอึ๊บด้านหัวเราจะอยู่ตรงนี้นะท้ายรถนะครับเนี่ยผมนอนเหลือเลยนะดูเท้าผมเนี่ยฮะยื่นลงไปเราก็ต้องยื่นเข้าไปในช่องนี้นะช่องนี้ก็ยังเหลืออยู่นะผมสูงขนาด 1.70 นะเห็นไหมผมสูง 1.70 นะครับสบายสบายนอนคนเดียวที่สบายสบายเลยนอน2คนพอดีนะครับ2คนพอดี3คนไม่ไหวอึดอัดนะนั่งได้นะครับนั่งได้นี่นะฮะสามารถนั่งได้นะนั่งไม่ติดหัวนะครับเหลือเยอะเลยนะครับพื้นที่อะไรเขาเรียกอะไรพื้นที่เฮดรูมเบอร์ซานนะฮะสามารถนั่งได้นะครับนั่งได้ไม่มีปัญหานะก็โอเคเลยนะฟูกหนาดีแน่นดีนอนสบายแน่นอนนะครับฟูกนอนสบายแน่นอนส่วนด้านบุอะไรต่างๆเนี่ยโครงสร้างเขาไม่มีเหล็กไม่มีอะไรนะก็คือว่าแต่ว่ามีสารอยู่นะมีสารลงสารเหล็กอะไรอยู่นะครับก็เป็นไฟเบอร์ทั้งหมดนะเป็นไฟเบอร์ทั้งหมดเน้นเบานะฮะเน้นเบาส่วนหน้าแดชบอร์ดด้านหน้านี้นะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะนี่แดชบอร์ดด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเปิดไฟอีกนี่มีชุดคอนโทรลมีคัตเอาท์นะครับคัตเอาท์ตัดหลักนะแล้วก็มีชุดชาร์จไฟถ้าไฟก็จะใช้แสงไฟของเข้าแบตนะครับเข้าแบตตอนนี้แบตก็ไม่ค่อยมีไฟนะฮะเขาก็พริบอยู่มี USB ให้2ช่องมี Power Outlet ให้1ช่องนะครับแล้วก็มีนี่สวิตช์ไฟต่างๆจะเปิด USB ก็เปิดได้เลยนะครับไฟ USB ติดเห็นไหมถ้าปิดตรงนี้เพื่อไฟ USB ดับนะไฟห้องไฟครัวเครื่องเสียงนะทำไมไม่ติดเครื่องเสียงทำไมไม่ติดอ่ะเดี๋ยวเปิดเครื่องเสียงดูครับติดนะครับติดนะฮะโอเคครับติดนะมีวิทยุนะครับฟังสามารถฟัง USB ได้
นะมีเมมโมรี่การ์ดให้นะก็ถือว่าโอเคนะครับฟังเครื่องเสียงได้เปิดเพลงฟังได้นะครับทำไมไม่ดับอ่ะกูดบายโอเคดับแล้วนะครับตรงนี้ไม่ทราบว่าเป็นน่าจะว่างนะครับพักตรงนี้น่าจะว่างมีฟิลเมนนะครับฟิลเมน1 2 3 4 5 6 7 6ช่อง6ช่องนะครับ6ช่องก็ถือว่าเซฟตี้ดีทุกอย่างเขาจะอัดคัทเอาคัทเอามานี่มั้งนะครับมานี่แล้วก็เข้าอะไรนี่แหละ3ตัวนี้แหละนะครับจะมานี่ก่อนที่จะจ่ายไฟต่างๆมาให้เราใช้นะครับทุกอย่างจะผ่านฟิลนะผ่านฟิลทุกครั้งหรือมัน2ตัวเนี้ยนะครับแล้วก็มานี่นะยังไงผิดยังไงก็ขออภัยเรื่องระบบไฟวุ่นวายปวดหัวนะครับไม่ต้องพูดถึงนะเขาทำมาให้เราก็จบละนะไม่ต้องคิดเยอะต่อมามาดูขนาดกันหลายท่านอยากรู้นะครับว่าขนาดมันเท่าไหร่นะเท่าไหร่ก็เดี๋ยวผมเอาตลับเม็ดก่อนแป๊บนึงขออนุญาตแปลตลับเม็ดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมาวัดกันเลยมาวัดกันเลยนะครับเห็นชัดๆกันเลยนะก็เดี๋ยวแป๊บนึงครับเอาละครับผมตอนนี้ก็หลายท่านอยากทราบแล้วนะว่ามิติห้องนอนเนี่ยมันเท่าไหร่นะมันเท่าไหร่เพราะว่าบางทีรายละเอียดมันก็ไม่มีใครมารีวิวละเอียดขนาดนี้เนาะความกว้างของตัวห้องนอนนะครับนี่ผมตลับเม็ดมาแล้วนะครับชนเลยนี่นะครับเม็ด20นะเม็ด20นะครับเม็ด20ความยาวนะความยาวอึ๊บแป๊บนึงนะฮะอันนี้ชนเลยนะชนผนังนะครับ2เมตร98นะครับเอ้ย1ผู้ผิดนะครับ1เมตร98นะ1เมตร98ตัวนี้ความยาว1เมตร98คูณความกว้างเมตร20นะครับไม่ถึง2เมตรนะแต่ว่าก็เหลือเฟือเพราะว่าไซส์เอเชียเรามันไม่มีใครถึง2เมตรหรอกมั้งเนาะแอร์เปิดแอร์ก็ร้อนเว้ยเมื่อกี้ถอดเสื้อว้าตอนนี้ผมเสียปลั๊กแล้วนะจะแอร์นี่จะเป็นต้องทำงานกับปลั๊กไฟบ้านนะครับ AC นะ AC เนี่ยมีรีโมทให้นะว้าทำงานแล้วนะครับทำงานแล้วปิดปิดนะครับก็แอร์ทำงานนะครับแอร์ทำงานวัสดุบุเก็บเสียงกันความร้อนดีนะดีตัวก็ระดับนึงนะครับระดับนึงเลยไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงดังบางทีท่านไปแคมปิ้งนะครับไปปาร์ตี้ไปแคมปิ้งไปเจอกลุ่มที่เขาปาร์ตี้อยู่ที่เป็นของสาธารณะที่ไม่มีเวลางดใช้เสียงอะไรอย่างเงี้ยนะตามมารยาทเขาก็ต้องงดใช้เสียงนะแต่ว่าบางที่เขาก็เปิดเสียงเพลงตุ้งตั้มคันนี้ไม่ได้ยินนะครับอาจจะได้ยินน้อยนะครับวอลปิดปุ๊บปุ๊บนอนหลับสบายแน่นอนนะนอนหลับสบายแน่นอนเสียงภายนอกไม่ได้ยินแน่นอนพัดลมใช้งานได้ปกติเปิดปั๊บดูดเอาป้าบเดี๋ยวมันต้องเปิดสวิตช์ตรงนี้หรือเปล่านี่ใช่นะครับตัวซ้ายสุดนี่จะเป็นพัดลมดูดอากาศนะครับดูดนะไม่จำเป็นต้องดูดแรงนะครับเพราะว่าอะไรหนึ่งตัวนี้หน้าที่คือเขาดูดความร้อนออกนะครับขึ้นไปข้างบนทำให้อากาศมันไหลเข้าโฟมมันจะเป็นอย่างเงี้ยอากาศเข้าหน้าต่างใช่ไหมหน้าต่างซ้ายขวาถ้าเราไม่ได้เปิดแอร์นะไม่ได้เปิดแอร์เราเปิดหน้าต่างอย่างเงี้ยหน้าต่างซ้ายขวาเข้าอย่างหน้าหนาวเนี่ยเราเปิดหน้าต่างปุ๊บมันก็จะดูดอากาศจากภายนอกเข้ามาปุ๊บก็จะบนปุ๊บแล้วก็ดูดความร้อนขึ้นไปนะไม่จำเป็นต้องดูดแรงนะครับแค่ให้มันระบายให้อากาศมันเข้ามาโฟไม่งั้นถ้าเราไม่มีตัวนี้นะครับถ้าเราไม่มีหน้าต่างที่มันมากพอเนี่ยเราเปิดหน้าต่างยังไงลมมันก็ไม่เข้าเพราะว่าข้างในมันอุดอู้ลมภายในมันยังอัดอยู่ไงมันดันออกมันไม่ได้ดันเข้าสมมติว่ามีหน้าต่างช่องเดียวใช่ไหมช่องเดียวปั๊บความร้อนภายในมันจะดันออกหน้าต่างพอลมเย็นเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่เข้าไม่ได้มันดันออกไงมันดันออกก็ประมาณนี้ทำให้ต้องดูเรื่องโฟอากาศด้วยนะครับดูแต่ว่าจะดูโอเคเลยนะทุกอย่างตามช่องเนี่ยมีกันตกหมดเลยนะครับเป็นยางยืดกันตกหมดเลยนะก็ส่งเสียงโอเคเลือกช่องหน้าต่างไอช่องเก๊ะนี้นะครับความกว้างก็อยู่ประมาณหน้าต่างเอาช่องนี้นะอยู่ประมาณ16เซนนะครับ16เซนยาวประมาณเมตรแหละผมว่าอ๋อ70นะครับยาวประมาณ7ยาว70 69เซนนะครับผมเอาขอบนี้นะขอบนี้นะแต่ว่าข้างในนี่ลึกอยู่นะครับข้างในนี่ลึกสามารถสูงเห็นไหมเห็นมือผมไหมนะครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันสามารถวางกระเป๋าได้นะเสื้อผ้าได้ตัวนี้นะครับด้านหลังไว้วางกระติกน้ำคงน้ำแข็งอะไรก็ยังวางได้นะกระองเก้าอี้เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนด้านล่างนี่ก็ต้องเนี่ยครับนอนมันก็นอนสบายนะถามว่านอนสบายเมตร20พอดี2 คน ก็ไม่อึดอัดนะไม่อึดอัดแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับเทเลอร์อย่างเงี้ยมันดีอย่างคือมันดีกว่าเต็นท์หลังคาคือยังไงครับผู้สูงอายุสามารถเดินขึ้นได้คนที่อ้วนๆนะครับมีโรคเกี่ยวกับโรคไขข้อเนี่ยสามารถขึ้นมานั่งได้เลยไงอย่างผมทำให้ดูเนี่ย
เนี่ยเนี่ยขาผมก็ถึงพื้นแล้วนะครับตรงนี้ก็นั่งได้เลยสามารถลุกขึ้นนั่งได้เลยนะครับหรือลงมานั่งแล้วก็ลุกขึ้นได้สบายสบายนะสบายสบายมาเดี๋ยวเราไปวัดความยาวภายนอกกันนะครับความยาวภายนอกนะครับมาเราจะเอาตัวตู้นี้ก่อนนะตัวตู้ที่เป็นไฟเบอร์เนี่ยฮะว่ามันยาวอยู่เท่าไหร่ก็เอาคร่าวๆก็แล้วกันนะนี่นะฮะเดี๋ยวผมมันต้องวัดท่านี้เชื่อป่ะไม่มีใครช่วยจับนะครับอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่ก็อยู่ประมาณ2เมตร2เมตร45นะครับ45 46นะจากหน้าตู้ไปถึงหลังตู้นะครับความกว้างของตู้นะผมเอาโครงหลักนะครับโครงเหล็กอยู่พื้นเป็นหลักนะ2เมตร20เดี๋ยวนะครับ2เมตร22นะครับ2เมตร22ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับกว้าง2เมตร22ยาว2เมตร40เท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ทำไมพี่โหตลับแม่ก็งองแงมากฟ้าบนะคร่าวๆนะ2เมตร50 2เมตร46 45 46เนี่ยประมาณนี้นะครับความยาวแล้วก็เดี๋ยวมาดูแขนนะความยาวของแขนเนี่ยยาวเท่าไหร่2เมตร26นะครับก็2เมตร46บวกกันไปอีกเมตร26เป็นเท่าไหร่อ่ะนะครับความยาวของรถเลยโดยรวมนะครับรวมความยาวรถรวม2เมตร46บวกเมตร26เป็น3เมตร72นะครับประมาณ3เมตร70ประมาณนี้นะครับความยาวระหว่างหัวบอลนะหัวลากจนถึงท้ายรถเนี่ยนะก็3เมตร3เมตร70นะครับ3เมตร70 3เมตร72นะประมาณนี้ประมาณนี้เพราะแขนอยู่เมตร20 20กว่านะครับเมตร20กว่าประมาณนี้นะความสูงลืมวัดความสูงโทษทีนะฮะความสูงของห้องนะครับของห้องเนี่ยถึงเพดานนะสูงเท่าไหร่เนี่ยนะครับผมเอาตัวจากฟูกนะจากฟูกนะครับจากฟูกเพราะว่าเอาใช้งานจริงก็คือจากฟูกเนี่ยถึงพื้นเท่าไหร่นะฮะเมตร6เซนนะครับเมตร6เซนความสูงเมตร6เซนนะความกว้างของภายในห้องเมตร20ยาว2ยาวเมตร90กว่านะฮะแล้วก็สูงเมตร16เมตร10 10.6 เซนเอ้ยเมตร .6 เซนนะครับเมตร6เซนนะครับเมตร6เซนประมาณนี้นะครับความหนาของฟูกเดี๋ยวขออนุญาตความหนาของฟูกอยู่เดาไม่ผิดเลยครับ3นิ้วนะครับฟูกเนี่ยตอนนี้มันยังแน่นอยู่ค่อนข้างที่ยัดยากหน่อยนะครับแต่ว่าพอยัดลงตัวเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหเวลิกเกอร์นะบางคนนะครับบางคนความยาวระหว่างปลายบางคน70เซนนะครับ70เซนนะอันไหนอีกหน้าต่างนะวัดให้เลยนะครับชัดเจนเลยท่านใดอยากรู้ขอบหน้าต่างขอบนอกนะขอบนอก70เซนเหมือนกัน70คูณ45นะครับ70คูณ45ประตูนะอยากรู้ประตูใช่ไหมว่ากว้างเท่าไหร่นะครับประตู69เซนนะครับ69 69คูณกว้าง69คูณ94เซนนะครับ94เซนนี่ตัวนี้มีล็อกด้วยนะล็อกกันประตูมันกระเพื่อมนะครับประตูมันตีกลับก็คือมีตัวล็อกให้นะสามารถล็อกได้นะครับล็อกได้วงกบมีขนาดเท่าไหร่นะฮะผมวัดขอบยางนี่นะ62นะครับ62เซนสูง90เซนถามว่าสบายครับขึ้นลงได้สบายเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเนี่ยก็สามารถนอนได้แล้วนะสามารถนอนได้แล้วหรือท่านใดที่ไม่สับไขข้อไม่ค่อยดีนะขึ้นท่านี้ไม่ได้ก็เนี่ยฮะเนี่ยสบายเลยเนี่ยมันลงนั่งแล้วมันไม่ติดหัวพอดีนะครับทำออกแบบมาให้ใช้แบบพอดีเป๊ะๆเลยนะนี่นะฮะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะครับโอเคเลยสวยเลยนะฮะทีนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องราคากันนะราคาเนี่ยมันมีตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นรุ่นท็อปนะครับมี2รุ่นมั้งถ้าจำไม่ผิดยังไงต้องขออภัยนะครับลองโทรสอบถามเจ้าของรถเขาดูนะครับคันนี้นะครับที่เขาซื้อมาเนี่ยเดี๋ยวเบอร์โทรผมไว้ด้านล่างนะครับเฮียเจ้าของรถนะครับอยากสอบถามว่าสนใจเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงก็สอบถามท่านได้นะครับท่านได้นะ
ก็บอกมาแนะนำบอกว่าปุ๊บปั๊บออนทัวร์แนะนำมานะครับเขาก็จะมีราคาให้พิเศษอะไรยังไงอย่างนี้นะก็ว่ากันไปนะครับออปชั่นต่างๆนะเดี๋ยวมาดูด้านหน้าก่อนด้านหน้านี่เวลาเราใช้แอร์นะครับก็จะมีฝาตรงนี้นะเราต้องเปิดนะครับเปิดเพื่อให้คอยล์ร้อนนะคอยล์ร้อนระบายออกมานะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันแต่จริงๆแล้วต้องเปิดนะเวลาเปิดแอร์เราต้องเปิดฝาตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็ด้านหน้านี่มีปลั๊กให้ตัวนี้ดูเอานะครับ16แอมป์เนี่ย200 210นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับโอเครุ่นเริ่มต้นนะฮะรุ่นเริ่มต้นจะเป็นอย่างนี้นะที่ผมรู้มานะรุ่นเริ่มต้นจะไม่มีแหลกนะครับแหลกนี้จะเป็นออปชั่นเสริมนะออปชั่นเสริมก็คือซื้อเพิ่มนะครับซื้อเพิ่มพวกเต็นท์ต่างๆอะไรเงี้ยเต็นท์ห้องน้ําออนิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นไม่เกี่ยวกับตัวโครงสร้างหลักก็คือมินินะนี่แล้วก็ตัวกระดองสีขาวเนี่ยนะครับแล้วก็ภายในแค่นั้นเองนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นออปชันเสริมสามารถซื้อเพิ่มได้กับAdventure Box สามารถสั่งได้นะครับราคาต่างๆก็โทรสอบถามเฮียก็ได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ด้านล่างนั่นเองนะรุ่นเริ่มต้นจะไม่มีแอร์ไม่มีแอร์แล้วก็จะเป็นคอนโซลที่สูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันไม่มีแอร์ไงก็ทำความสูงได้แล้วก็สามารถนอนชันเข่าได้เตะอะไรก็ได้นะแต่นี่มันจะมีจำกัดก็คือว่าไม่สามารถแบบไขว้ขาอย่างเงี้ยไขว้ไม่ได้ไขว้เท้าอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าเป็นรุ่นพัดลมก็จะครึ่งนึงนะมันก็สามารถชันเข่าได้ไขว้ขาอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับพลิกแพงพลิกแพงท่าได้ว่าซัน นะด้านท้ายก็จะเป็นไม่มีครัวนะครับรุ่นเริ่มต้นนะไม่มีครัวตรงนี้ก็จะเป็นทะลุเลยนะนอนทะลุเลยก็จะยาวกว่านี้นะห้องนอนเนี่ยจะยาวกว่านี้นะเดี๋ยวลืมวัดตัวนี้ให้นะลืมวัดตัวห้องครัวด้านหลังนะครับว่าความกว้างความลึกเท่าไหร่เนาะนี่นะฮะผมจะมาวัดความลึกของเขานะครับความลึกของเคาน์เตอร์เนี่ยอยู่ประมาณ30เซนนะถึงสันนี้นะผมไม่นับสันโค้งที่มันเลยออกมานะถึงสันนี้30เซนที่ใช้งานได้จริงนะครับประมาณ30เซนแล้วก็ความกว้างนี่ก็แน่นอนครับ 1.20 นะ 1.20 ของเคาน์เตอร์ด้านบนนะครับ1.20จริงๆใช่ป่าวะเดี๋ยวดูก่อนผมมันชนไงชนมือผมเม็ดใช้งานจริงเม็ด16เซนนะครับเม็ด16เซนแล้วก็ความสูงของเคาน์เตอร์เนี่ย43เซนนะครับประมาณนะผมเอาค่าประมาณนะครับ43เซนหน้าต่างด้านนี้หน้าต่างที่ทะลุด้านหลังเนี่ย40เซน40คูณ40นะดูแล้วมันเหมือนกับจัตุรัสมันไม่ใช่40คูณ38นะครับ38ความสูงของเคาน์เตอร์ตัวเนี้ยลงไปถึงพื้นนะครับประมาณ50 53เซน52 53เซนนะก็โอเคนะโอเคใช้ได้นะครับใช้ได้เลยนะครับส่วนรุ่นเริ่มต้นจะไม่มีตัวนี้นะครับจะไม่มีตัวนี้ก็จะเป็นทะลุเลยก็จะเป็นที่นอนยาวมาถึงท้ายนะครับก็จะเม็ดเท่าไหร่เม็ด96เนาะ96 97เซนก็บวกมาอีก3เซน30นะครับบวกมาอีก30เป็นเท่าไหร่2 เมตร 26 2เมตร30เนี่ยประมาณนี้นะครับความยาวระหว่างเท้าเรานู่นเท้าตรงนี้นะเท้าตรงนี้ตรงสุดมาถึงขอบนี้นะครับรุ่นเริ่มต้นจะไม่มีครัวด้านหลังไม่มีเคาน์เตอร์ให้ด้านท้ายนะก็จะเปิดมาปั๊บก็จะเป็นมุ้งกลางนะครับมุ้งก็น่าจะเป็นออปชันเสริมหรือมีแถมมาให้ก็ไม่น่าจะมีแถมมาให้เป็นมุ้งนะครับเป็นมุ้งด้านท้ายเปิดมาก็จะเป็นที่นอนเลยเปิดท้ายมาก็เป็นที่นอนทะลุเข้าไปเลยนะครับก็เป็นประตูน่าจะเป็นข้างเดียวนะครับเป็นรุ่นเริ่มต้นราคาก็น่าจะเริ่มต้นที่ 100,000 บาทนะครับยังไม่แวดนะมีราคาเริ่มต้น 100,000 บาทแล้วก็แวดอีกนะแวดอีกค่าขนส่งต่างหากนะครับแล้วก็ออปชันเสริมต่างหากเนี่ยออปชันพวกตัวนี้ก็ค่อยว่ากันนะคร่าวๆก็แล้วกันนะครับยางเป็นขอบ15นะครับขอบ15เบอร์185นะครับสามารถใส่17ก็ได้แล้วแต่เราจะชอบนะครับจะใส่เบอร์อะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะแต่เขาใส่15มันก็ดีใส่ล้อที่มันเล็กๆหน่อยก็ดีเพราะว่าคันนี้มันไม่มีแหนบไม่มีช็อคอัพนะครับไม่มีแหนบไม่มีช็อคอัพเนี่ยใช้แก้มยางเป็นการซอฟแรงกระแทกนะครับเป็นการยืดหยุ่นถ้าแก้มยางเยอะมันก็ดีหน่อยนะครับมันจะได้ยืดหยุ่นซับแรงได้เยอะขึ้นถ้าเป็นแก้มแข็งๆเหมือนขอบ17แก้มเล็กๆอย่างเงี้ยมันกระด้างนะครับเวลาวิ่งมันกระด้างมันกระดอนนะครับก็เอาแก้มที่มันใหญ่ๆหน่อยก็ดีนะครับเนาะด้านไฟท้ายเป็น LED นะไฟท้ายเป็น LED นี่แบบของผมเลยนะแบบคันใหญ่ผมเลยนะครับคันใหญ่นี่ก็ขายนะอันนี้ครับของผมเลยนะสรุปนะครับเบาลากง่ายรถเก๋งอีโคคาร์ลากได้สบายๆนะครับวิ่งไปไหนก็ได้นะฮะ
ไม่มีระบบเบรกในตัวนะครับเพราะว่ารถมันเบามันแค่ประมาณ300กว่าโลถึง400โลหนักมากสุดก็คือ400โลขึ้นอยู่กับออปชั่นเอาง่ายๆสตาร์ทที่300ขึ้นอยู่กับออปชั่นที่ใส่เข้าไปนะเอาเวนเจอร์บ็อกซ์นะครับแบรนด์เขาอยู่นี่นะฮะหรือท่านใดข้องใจสอบถามเจ้าของรถคันนี้ได้นะครับเบอร์โทรผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับทิ้งไว้ให้ด้านล่างเจ้าอาเวนเจอร์บ็อกซ์นะครับเห็นนะฮะอาเวนเจอร์บ็อกซ์ถามว่าผมชอบไหมผมชอบนะมันเล็กกระทัดรัดดีบางทีครับผมไป4คนเนี้ย4คนนะผมก็จะเอาคันใหญ่ไปถ้าเอาแบบเล็กๆอย่างเงี้ยถ้ามีนะผมก็คันนี้ไปลากสบายๆนะครับไปนอนคนเดียวอย่างเงี้ยผมเอาคันนี้ไปหน้าหนาวเนี่ยสบายเลยคันนี้จบไม่มีอะไรเยอะแยะไม่ต้องใช้อุปกรณ์มากมายไปคนเดียวไปคันนี้แต่ถ้าไปกับครอบครัวไปคันนู้น น่าก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้เจ้า Avenger Box นะครับคันนี้สวยมากนะครับสวยมากแล้วก็ลากเบาผมลากมานะครับไปรับรถมาเพื่อจะมาใส่ออนนิ่งด้านบนนะครับใส่ออนนิ่งด้านบนใส่เป็นแบบฟอกกลางปีกเหมือนในคลิปของเจ้าของแบรนด์เขาทำนะครับเป็นของแบรนด์ Max X นะครับตัวด้านบนนะท่านใดสนใจก็สอบถามได้นะพวกนี้ผมก็ขายนะครับออนนิ่งทุกยี่ห้อนะเต็นหลังคาอะไรก็ขายอยู่นะครับขายอยู่นะฮะท่านใดสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับเนาะเบอร์โทรนะครับคันนี้ท่านใดสนใจนะมันมีเริ่มต้นตั้งแต่ 100,000 บาทมันมี2รุ่นน่ะนะครับก็เลือกตั้งแต่ออปชั่นกันไปนะแล้วแต่ออปชั่นกันไปก็โทรสอบถามได้นะครับเบอร์เฮียเจ้าของรถคันนี้อยู่ด้านล่างนี้นั่นเองนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการรีวิวคร่าวๆก็แล้วกันไม่ละคร่าวเนี่ยละเอียดเลยนะคร่าวๆนะครับสำหรับเจ้า Avenger Box Trailer คันนี้นะครับเป็นแคมเปอร์แคลเลอร์อีก1ทางเลือกนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่สะดวกเอารถไปติดเต็นท์หรืออะไรอย่างเงี้ยรถเราจะใช้งานตลอดเดี๋ยวไปเที่ยวค่อยเอาคันลากไปถามว่าเป็นภาระมั้ยมันก็ไม่ได้เป็นภาระมันเบามันขับง่ายพอเราขับแรกๆเราจะเหมือนว่ามันจะเกร็งๆพอขับเสร็จแล้วเนี่ยเราคล่องแล้วเนี่ยมันก็ปกติแล้วนะครับเพราะรถมันไม่ได้ยาวไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่นะครับมันเล็กๆนะคล่องตัวนะครับเวลาวงระเบรกเราเข้าโค้งไม่ต้องไปห่วงเขานะใช้งานได้แต่ว่าความเร็วก็ควรเบาลงมาหน่อยเพราะว่าเรามีการลากเนาะการลากก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย